กลับมากันต่อนะคะกับดาราแลนด์ค่ะต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันเกิดของน้องยาย่าใช่ค่ะยาย่าก็ดีใจมากไม่ใช่ยาดีจ้ะป้านี่ป้าป้านะนะนะซึ่งวันนี้ค่ะเป็นวันเกิดของยาย่าแล้วก็ปีนี้เนี่ยน้องอายุครบ25ปีพอดีก็คือเข้าสู่ช่วงเบญจเพสหลายๆคนเนี่ยก็มีลุ้นว่าเอ๊ะทางฝั่งหวานใจของณเดชน์เนี่ยจะมี IG อัปเดตอะไรหรือเปล่านะคะซึ่งณเดชน์ถึงแม้ว่าจะไม่มี IG ของตัวเองแต่ว่าก็ได้ไปอวยพรยาย่านะคะผ่าน Instagram ของแม่แก้วค่ะมีการโพสต์รูปแล้วก็เขียนว่าสุขสันต์วันเกิดครับยาย่าพี่ณเดชน์ขอให้ยาย่ามีแต่ความสุขสดชื่นแข็งแรงสมหวังดังดังดังปังปังปังและก็ขอให้ทุกท่านครองใจยาย่ารวมถึงพี่ณเดชน์ด้วยไปตลอดกาลนะครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์ยาย่าเอ้ยนี่อ่านไปแล้วเราเขินเนี่ยเราเป็นอะไรอ่ะแม่ไม่อยากจะพูดเลยอ๋อค่ะที่อ่านแล้วเขินนอกจากนั้นค่ะแม่แก้วก็ได้มีการโพสต์รูปที่ทำเอาแฟนคลับ NY เนี่ยต้องฟินนะคะค่ำคืนของก่อนวันเกิดเป็นภาพคู่ที่น่ารักมากและที่สำคัญคือแคปชั่นหัวใจรัวๆเนี่ยเห็นแล้วต้องยิ้มตามนะคะเป็นภาพที่เขาถ่ายรูปคู่กันภาพนี้ค่ะคุณผู้ชมถูกต้องเห็นแล้วก็น่ารักน่ารักดูละครแทนจริงๆคิดว่าแต่เป็นยาย่าเนี่ยไม่จบเลยอ่ะเราจะเป็นทุกคนไม่ได้พูดอยู่เสมอเป็นตัวเองหน่อยอ๋อโอเคนะกลับมาเป็นเองได้2วิแต่ว่าข่าวต่อไปเนี่ยเป็นข่าวมโนของเราแล้วนะคะ